อ้โหแม่น้ำโขงโอ้โหแม่น้ำโขงแบบน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะดูถ้ายังแรงนี่โอ้โหนี่น้ำเชี่ยวมากนะคะเนี่ยที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะฝนตกค่ะแล้วเราก็เข้ามาทำธุระกันนะคะในเมืองแล้วก็ป้าเพซี่จำได้ไหมคะร้านนี้น้องแทนเคยพาป้ามาตั้งแต่ช่วงที่ป้าย้ายมาอุบลใหม่ๆนะคะที่น้องแทนลงมานะคะอยากให้ลุงคิดมามากเลยนะคะร้านนี้ที่มีเรือลำใหญ่ๆนะคะตรงนี้นะคะโรงพยาบาลข้างหลังป้านี่ก็คือเป็นโรงพยาบาลอุบลรัตน์นะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูเส้นทางนะคะคือตอนนี้เราผ่านอุบลรัตน์มานี้เราก็ขับนะคะขับตรงมาเลยนะคะปกติเวลาเรากลับบ้านคราวก่อนก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะแต่นี่คือตรงมาเลยนะคะตรงมาเลยก็จะเจอสะพานแล้วก็ให้ลุงคิดขับไปเรื่อยๆก่อนนะคะลุงคิดไม่เคยมาค่ะลุงคิดก็ถามว่ามีอาหารฝรั่งไหมป้าเพซี่บอกว่ามีนะคะมีก็เดี๋ยวให้ลุงคิดไปดูเองนะคะเมนูเป็นยังไงนี่ลุงคิดต้องขึ้นสะพานไปก่อนนะจ๊ะนี่ต้องขึ้นสะพานไปก่อนคือฝนตกค่ะพายุเข้านะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกหน่อยค่ะเขาบอกว่าลงสะพานไปแป๊บนึงก็จะเห็นนะคะเป็นเรือลำใหญ่ๆนะคะจำชื่อร้านไม่ได้จำไม่ได้แล้วโอ้ยแม่น้ำโขงโอ้โหแม่น้ำโขงแบบน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะดูโอ้โหเห็นไหมโอ้ไม่กล้าเปิดหุยนี่ค่ะเห็นไหมเรือลำข้างหน้าแต่ว่าคงเขาจะมีให้นั่งข้างนอกเห็นไหมแม่น้ำโขงแบบเนี่ยร้านนี้ลูกคิดเนี่ยบิ๊กเลยเนี่ยค่ะหลังจากเนี่ยค่ะอยู่ตีนสะพานเลยค่ะในร้านนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปเรือเลยนะลูกคิดชมจันนะคะชื่อร้านเขานี่นะไปเข้าเห็นไหมเข้าทางข้างหน้านะลูกคิดเขาเปิดนะคะ11 โมงนะคะผมก็มีรถแล้วนะคะร้านนี้คือวันนั้นมาเนาะมันเป็นหนาวกลางคืนนะคะผมก็มีรูปปลานะคะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้มากลางวันค่ะมากลางวันก็มาพร้อมฝนเลยนะคะก็เอาบรรยากาศแบบฝนตกเลยนะคะมาฝากแฟนทางบ้านนะคะนี่ค่ะหาที่จอดเลยจ้ะลุงเพชรหาที่จอดเลยนะคะเอ้าหมาทำไมขาหายไปข้างนึงอ่ะรถชนน้องหรือเปล่าจอดเลยจ้ะหาที่จอดเลยตรงนี้ก็ได้มั้งมีหลังคาจะได้เซฟรถด้วยโอเคนะคะมาแบบกลางวันบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยค่ะก็หลังจากลงจากรถแล้วนะคะมันจะมีทางเข้าตรงนี้ด้วยแล้วก็นู่นตรงนู้นมันจะมีเป็นซุ้มอ่ะลุงคิดอยากให้ลุงคิดไปตรงซุ้มจ้ะนู่นตรงซุ้มรู้สึกจะมาทางนี้จ้ะตามมาเดี๋ยวจะโชว์ยูพอซุ้มตรงนี้มันเหมือนกับเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ไปตรงนู้นดีกว่าอยากจะโชว์ลุงคิดมันจะเป็นซุ้มดีมากเลยนะลุงคิดตามมาจ้ะตามมาเลยนะนี่ค่ะต้องขึ้นตรงนี้โอเคนะคะพอขึ้นมาแล้วนะคะก็ต้องนี่เห็นไหม before ไอ้คำวิทแทนอ่ะวีไปซิกอัพแดนนู่นอ่ะเราไปนั่งนู่นเลยอัพแดนนู่น see all view ลูกคิดบอกเหมือนไททานิกเลยใช่ค่ะรถไม่ใช่รถพี่แจ็คตามรถมาเลยจ้ะให้พี่แจ็คนะคะพี่แจ็คกี้แจ็คจีตุ๊กตาผีหรือเปล่าตุ๊กตาโหดนะคะแจ็คกี้นี่ข้างบนน่ะไปนั่งมาแล้วเนาะใครที่ติดตามมาตลอดนะคะก็จะเห็นบรรยากาศไปเรียบร้อยนะคะแต่วันนี้เราจะนั่งข้างล่างค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะซุ้มตรงนี้เลยค่ะคุณคิดเชิญพี่แจ็คเดินไปก่อนเลยค่ะไปเห็นไหมบรรยากาศไปไหนเดินไปตรงนี้ก็ได้ไม่ไอวอนยูวอล์กตรงนี้ไงยูจะไปตรงนี้หรือยูจะไปตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นอันนี้อินเดอะไนท์นี่คะช่วงกลางคืนที่เรามากันนะคะก็จะมีลิฟต์ให้เราขึ้นไปตรงนี้นะคะส่วนตอนกลางวันนะคะวันนี้เห็นไหมบรรยากาศเนาะคลิปก่อนเนี่ยป้าจะถ่ายกลางคืนนะคะเดี๋ยวตอนขากลับเราค่อยเดินมาทางนี้แต่ตอนไปทางนี้เชิญพี่แจ็คไปเลยจ้ะพี่แจ็คไปเลยนะจ๊ะเดินเลยจ้ะไม่ต้องรอโรดค่ะโรดเอาตัวเองได้ค่ะหุยแต่ว่าปัญหาคืออุ้ยเขามีแต่ไม้ค่ะเขาไม่มีโอ้โหเปียกนะเนี่ยคือเขาตกแต่งด้วยไม้ค่ะแต่เขาไม่มีแบบหลังคานะคะพี่แจ็คระวังลื่นนะลงรถพี่แจ็คไงพี่แจ็คดอสั้นนะคะโอเคเลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าเอาเลี้ยวตรงนี้ค่ะคุณคิดเลี้ยวตรงนี้เลยค่ะจากคุณแจ็คมาเป็นคุณคิดแล้วนะคะ
อุ้ยตรงนี้ดีหน่อยมีมีหลังคาหลังคาก็รั่วอีกมันเป็นหลังคาแบบบางๆค่ะโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศตอนกลางวันนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่เรามากลางคืนนะคะดีค่ะนี่คืออยากให้ลุงคิดมาเห็นบรรยากาศเห็นไหมเป็นยังไงบรรยากาศอ่ะเดินไปเลยเดินไปหน่อยไปเป็นพรีเซนต์ให้หน่อยพรีเซนต์ร้านให้หน่อยเห็นไหมคะบรรยากาศกลางวันก็จะเป็นอีกแบบนะคะแสงสีก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นไหมตรงนู้นนะคะที่เราถ่ายไปแล้วคราวก่อนนะคะโอ้โหมีน้ำพุ่งขึ้นมาด้วยโอเคนะคะเขาก็มีแขกแล้วร้านเขาอาหารเขาอร่อยค่ะร้านนี้นี่มีซุ้มด้วยนะนู่นเป็นซุ้มน่ะแยกพิวคันไปซิกตรงนู้นก็ได้แต่มันแต่ไม่แต่มันได้แต่มันดูน่ากลัวมันมีเซอร์วิสเขาเปิดอยู่แต่ว่าน้ำอ่ะค่ะสวัสดีค่ะมาสองที่ค่ะตรงนั้นก็มีเลยตรงนี้ก็ได้นู่นบรรยากาศดีตรงนี้ค่ะตัวไหนตัวนี้yes ซิกนี่แหละค่ะนั่งนี่แหละของบรรยากาศดีเลยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศเวอร์วังลูกคิดนั่งไหนจ๊ะตรงไหนซ้ายขวาหน้าหลังเอาตรงไหนตรงนี้เลยจะได้เห็นวิวเลยนะคะนี่นะคะตรงจุดที่ลุงคิดนั่งนะคะมองออกมาก็จะเห็นอย่างดูแม่น้ำโขงค่ะน้ำขึ้นเยอะมากน้องเขาก็เอาเมนูมาให้นะคะเดี๋ยวป้าเมซี่ก็ให้ดูวิวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยสั่งอาหารกันนี่นะคะโอ้ดูฝนตกคืออยากไปนั่งตรงนู้นค่ะตรงซุ้มแต่น้ำมันเยอะแล้วป้าว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะคะต้มยำข้าวมะม่วงลุงคิดบอกจะเอาต้มยำมะม่วงนี่ค่ะเห็นไหมบรรยากาศเรือนะคะโอ้ยแต่แม่น้ำแบบว่าน้ำขึ้นเยอะเลยนะคะหน้าฝนเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะคะใครจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนะคะเป็นไม้สานแบบนี้นะคะเวลามีแขกเขาก็คงจะเอาไอ้เบาะมาให้นั่งนะคะเป็นไงลุงคิดบรรยากาศบรรยากาศ really nice ลุงคิดบอกบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ว่าพี่ซิกก็เมนูใหญ่มากนะคะก็เหมาะกับลุงแล้วแหละเหมาะกับลุงคิดแล้วนะคะก็นี่นะคะเมนูของเขานะคะอาหารมีทั้งอาหารไทยนะคะส่วนใหญ่โอ้มีปลาดิบด้วยนี่ลุงคิดอันนี้มีซิกโครงบาร์บีคิวด้วยสั่งเครื่องดื่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยดูเมนูอาหารกันนะคะเพราะว่าต้องค่อยๆดูนะคะโอ้โหอลังการมากแต่แรกลุงคิดไม่ค่อยอยากมานะคะแกกลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกบรรยากาศดีอยากให้แกมานะคะร้านชมจันทร์นะคะแต่ตอนนี้เรามาชมฝนนะฝนตกนี่มีหมูกรอบด้วยนี่ลุงคิดหมูกรอบนี่ค่ะราคาก็นะคะจับต้องได้ไม่แพงเวอร์นะคะเห็นไหมราคาแบบโอ้โหแบบเทียบกับบรรยากาศแล้วนะคะคุ้มมากคุ้มมากเลยนะคะกินทอดมันกุ้งนานแล้วไม่ได้กินทอดมันกุ้งนานแล้วไม่ได้กินเดี๋ยวขอดูเมนูอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะThank you.
ลุงคิดนะคะคิดสั่งสเต็กนะคะแล้วก็ปาเปซี่กันนะคะนี่ค่ะสั่งโอ้โหแกงส้มปลาช่อนแปะซะนะคะใหญ่มากเลยลุงคิดเอาน้ำใส่เลยค่ะปลาช่อนของเราตัวใหญ่มากนะคะนี่ค่ะนั่นของลุงคิดเล็กมากเลยนะนี่ของปาเปซี่นะคะหม้อเดียวนะคะโอ้โหหม้อเดียวกินอิ่มเลยนะคะจะอิ่มไหมนะลุงคิดสเต็กอยู่มันน้อยมากเลยนะอยู่สเต็กอ่ะมันลิตเติ้ลมากเลยนะไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรนะคะลุงคิดมาจอยปลาได้นะแกงส้มแปะซะนานแล้วไม่ได้ทำนะคะเมนูนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะคะYou know.
มอ่ะคือบรรยากาศดีมากเรื่องอาหารอร่อยคือมันเหมือนกับว่าจริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่แต่ราคาแบบดีอ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้ป้ากินไม่หมดเลยเนี่ยตัวนี้นะตัวเบลเลอร์นี่นะคะแกงส้มแล้วก็ทอดด้วยนะผัดทอดน้ำตัวเบลเลอร์เป็นฝ่ายนะคะมีคิดจัง2อย่างนะคะอันนี้เราสั่งมาจอยกันนะคะตอนนี้นะคะป้าพิซซี่กับลุงคิดก็กินเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยลงมาข้างล่างกันนะคะเขาก็มีพนักงานดูแลอยู่นะคะใครจะมานั่งข้างล่างตรงโซนนี้ก็ได้นะคะส่วนลุงคิดตอนนี้เอาลุงคิดระวังเด้อมันจะขาดไหมนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะลุงคิดไปนั่งเปตรงนี้นะคะนี่ป้าก็รีบฟูมมานี่ค่ะตรงนี้ก็จะสัมผัสแม่น้ำแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะตรงมุมเนี้ยแบบสัมผัสแม่น้ำใกล้ชิดมากเลยอ่ะเห็นไหมคะโอ้โหดูน้ำนะคะนี่ค่ะมีน้ำแบบใกล้ชิดเลยนะเห็นผักตบชวาด้วยนะคะอยู่ตรงนี้โอ้น้ำแรงอ่ะเนี่ยคิดน้ำเชี่ยวนะเนี่ยดูนี่ค่ะเห็นไหมคือมาดูจากไกลๆนะคะยังแรงนี่โอ้โหนี่น้ำเชี่ยวมากนะคะเนี่ยโอ้โหน้ำเชี่ยวมากนะลุงก็เดี๋ยวคลิปนี้อ่ะคลิปนี้ป้าเป็ดซี่ลุงเคสไปกินที่ร้านอาหารชมจันทร์ชมจันทร์
อันนี้ชมฝนฮอตมูนชมจันทร์ฮอตมูนฮอตมูนเซมฮอตเหรอมูนกอดมากอดดวงจันทร์นะคะมูนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวดูวิวรอบๆนะคะดูค่ะอุ้ยดูค่ะน้ำหืมโอ้ยลุงเคสน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะลุงดูค่ะดูน้ำไหลนะคะดูจากอะไรที่ลอยมาเนี่ยนี่คือน้ำเชี่ยวนะคะนี่คือเชี่ยวมากๆนะคะไม่ใช่เชี่ยวเล่นๆนะคะดูคือเรามองจากด้านบนมามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ค่ะโอ้โหอุ้ยจะอ้วกว่ะไม่ฉันนั่งไม่ได้ว่ะโอ้ยปวดหัววิวเลยโอ้โหดูตรงนู้นนะคะดูมันไหลเร็วมากเลยนะคะนุ่นโอ้โหไปแบบอย่างด่วนอย่างเร็วนะคะโอ้ยปวดหัวตุบๆเลยนะคะคือคนเราเนาะเวลามันกลัวอะไรมากๆมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ไปลุงคิดไปนี่ปวดหัวลุงคิดพายกระเป๋าให้หน่อยเหมือนปวดหมองเลยอุ้ยวิวจริงนะเนี่ยเอากระเป๋าให้หน่อยchicken shit ลุงคิดบอกว่า chicken shit อยู่ไปอย่าพูดมากไปนี่นะคะบรรยากาศจากข้างล่างมองขึ้นไปข้างบนนะคะเขาก็จะมีพนักงานอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ข้างล่างนะคะเอาไปคิดอย่าไปนั่นอย่าไปทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่เด็กถ้าเป็นเด็กจะไม่ว่าเลยอันนี้โตเป็นช้างแล้วช้างยังน่ารักกว่านี้อีกว้าวไวท์วอเตอร์ตรงนี้เป็นสีฟ้าไวท์วอเตอร์ดิสมันเป็นสีแบบมีปลาคลาวด้วยว้าวนี่คือทางออกด้วยนะคะโอ้ยปลาคลาวตรงนั้นเต็มเลยอุ้ยนี่สวยมากออกไปแล้วมาดูตรงนี้ดีกว่าเยอะดีตรงนี้ก็เปิดแล้วนะคะน่าจะเปิดช่วงเย็นนะคะโซนอาหารโซนนี้เปิดช่วงเย็นลุงคิดนะคะไปเจอถ้าเรารู้สึกเขาเป็นคนมาเลเซียนะคะนี่ค่ะจะช่วยเขาหรือเปล่าไม่รู้แกเมาค่ะแกกินโป่งทองกลมหนึ่งค่ะแกเมามากเลยนะคะลุงคิดคงจะช่วยแกหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะเดินขึ้นรถละลุงคิดนะคะไปคุยอะไรกับคนนั้นนะคะเขาเป็นคนมาเลเซีย
ฮิมมาเลเซียใช่ไหมWhere I come from ลุงทิศไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหนแล้วไปถามอะไรเขาอะ Where you What you are I just ask him if he needs some help อ๋อลุงทิศถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหม He look like he's lost He don't know where to go what to do ลุงทิศคิดว่าเขาอยากให้ช่วยเหมือนเขาเหมือนไม่รู้ทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาเมาแล้วเขาตอบว่าไง He say I need more drinks อ๋อเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปดื่มอีกนะคะก็เขาไม่ต้องการให้ช่วยต้องไปที่บาร์คิดบอกไปบาร์นู่นเขาบอกว่าไม่ต้องบาร์ตรงนี้ก็กินดื่มได้นะคะโอเคนะคะก็เขาดูเหมือนคนไม่รู้เรื่องคือคนเมานะคะคนเมาคนดังตอนแรกก็นั่นไปแล้วเนาะเขาเมาเขาเมาค่ะเขาเลยเขาอยากจะดื่มต่อคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดนั่นเราก็จะไปส่งเขาให้ไปส่งที่ไหนอย่างนี้นะคะแต่ดูแล้วเขาจะเข้าไปดื่มต่อค่ะเขานั่งโต๊ะใกล้ๆเราค่ะนั่งโต๊ะใกล้ๆเรานะคะท่านในคลิปก็จะเห็นว่าข้างหลังเขานั่งอยู่คนเดียวใกล้ๆติดกันเลยนะคะพอมาคนเดียวแล้วก็เราก็เห็นอยู่เอ๊ะเขามารอใครหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหงทองเป็นกลมค่ะแต่ดูโอ้โหเขาเดินยังแทบจะไม่ไหวเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป้าไปซี่กับลุงคิดเนาะก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ